ทรวงอว.เทรดฟันประกาศความสำเร็จปี67หนุนทุน232ล้านบาทปั้นให้เกิดผู้ประกอบการ SME สตาร์ทอัพหน้าใหม่264รายสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคมพุ่ง 1,000 ล้านบาทปี68สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทรดฟันสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการประจำปี2567หรือเทรดฟันแกรนด์เดย์2024ประกาศความสำเร็จในการสนับสนุนทุนอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกมาต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมไทยค่ะในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็ให้เทรดฟันเนี่ยก็ได้สนับสนุนโครงการไปประมาณ260กว่าโครงการนะครับโดยใช้งบประมาณก็ประมาณเกือบ300ล้านบาทนะครับในการที่จะผลักดันให้นักศึกษาคือเป้าหมายของเทรดฟันเนี่ยสำหรับเราต้องการสร้างนักศึกษาหรือบัณฑิตจบใหม่เนี่ยให้เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ทำมาในได้หลายปีนะฮะก็มีความเติบโตแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายใหญ่แต่ว่าเราก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงนักศึกษาหรือบัณฑิตจบใหม่เท่านั้นนะครับอาจจะเป็นผู้ประกอบการภายนอกซึ่งเราก็มีในหลายโครงการที่จะทำการสนับสนุนนะแต่เป้าหมายคือเราอยากให้เกิดสตาร์ทอัพทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยครับคือแต่เดิมก็อย่างที่เรียนนะฮะว่าตอนที่เราตั้งเทรดฟันกันใหม่ๆเนี่ยเรามุ่งเน้นที่ตัวนักศึกษานะครับแล้วก็แล้วพอเราก็ขยายมาสู่บัณฑิตจบใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปสู่โครงการที่ขยายสเกลมากขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าไปเทสในมาร์เก็ตเทสตลาดของผู้ประกอบการได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะตัวนักศึกษาหรือบัณฑิตเท่านั้นนะครับในโครงการของปีหน้าเนี่ยก็จะขยายนะครับให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับเม็ดเงินที่จะใส่ลงไปในแต่ละโครงการก็จะสูงมากขึ้นนะครับก็หลายโครงการนี้ผมคิดว่ามีทิศทางที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่เราอยากให้เกิดขึ้นคือเราอยากให้เด็กๆในประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นเทคเบสสตาร์ทอัพนะเอาเทคโนโลยีเอาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยจากสถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยมาเพื่อสร้างธุรกิจนะครับที่เดินดูในบูธหลายๆบูธเนี่ยเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับแล้วเราก็อยากจะขยายให้มีสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะภาครัฐก็คงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมภาคการศึกษาก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นครับเทคเบสสตาร์ทอัพที่เราเห็นกันที่อยู่ตามบูธเนี่ยฮะอันนี้ก็คือมันต้องเริ่มต้นกันจากการที่เด็กเองเนี่ยต้องมีเราเรียกว่าentrepreneurial skill ต้องมีทักษะทางการเป็นผู้ประกอบการต้องมี mindset ของการเป็นผู้ประกอบการนะครับก็นอกจากองค์ความรู้ที่มีเทคโนโลยีที่มีแล้วเนี่ยก็ต้องฝึก mindset ของการเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยกระทรวงเองนอกจากเทรดฟันแล้วเราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ช่วยสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าถึงเรื่องนี้ได้นะก็อยากจะชวนน้องๆนะครับในมหาวิทยาลัยว่าให้มีความฝันในการที่อยากจะนำเทคโนโลยีนำองค์ความรู้ไปเป็นนักธุรกิจนะครับ